ไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสาละวนเล่นพลางไม่ห่างดูตอนจะจบเนี่ยนักเรียนทอดเสียงนิดนึงเป็นการบอกให้รู้ว่าตรงนี้คือจบแล้วนะนะคะอ่านใช้ได้หรือยังอ่านถูกต้องแล้วสูง2วรรคต่ำ2วรรคแต่เสียงของนักเรียนยังทำไมอยู่ไม่ค่อยสม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างนะคะเว้นจังหวะเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลาอ่านต้องอ่านให้เท่ากันด้วยนะคะอ้าวไปดูใครที่ท่องได้แล้วก็ไม่ต้องดูใครที่ยังท่องไม่ได้ก็ต้องดูก่อนแล้วก็ฝึกท่องจนกว่าจะได้นะคะให้ท่องทีละคนให้ดูก่อนได้ถ้าใครที่ยังจำไม่ได้ถ้าจำได้แล้วก็ไม่ต้องเงยหน้าดูสุ่มว่านักเรียนไปอ่านกันบ้างหรือเปล่าไปท่องกันมาบ้างหรือเปล่าใครดีคนแรกฮิรันก่อนดีกว่าถือไมค์เร็วทดสอบแบบนี้เลยขึ้นต้นมาเมื่อนั้นทำขึ้นต้นในกลอนบทละครใช่ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มได้เหมือนเป็นทำนองสนองค่ะทำไมใกล้ปากเหมือนนั้นดังธรรมดาคนเสียงดังอยู่ไม่ต้องออมเสียงไม่ต้องอายเหมือนนั้นภาษาสอนอยู่ก็รู้สิ้นพ่อแม่ไปป่าเป็นอาจินในเป็นน้องตลอดได้แล้วเนี่ยเป็นหรือยังยังเป็นน้องตลอดได้ไหมอ่ะพร้อมคุณครูเมื่อนั้นพร้อมกันดิ1 2 3เมื่อนั้นฮิรันคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวเอาใหม่ฮิรันตั้งสติดี1 2 3เมื่อนั้นสังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตชิดทวินทุกเวลาได้หรือยังลองดูขออภัยลองดูเมื่อนั้นพระสังสอนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ทำพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาพอได้ปรบมือดังๆให้รันหน่อยคนต่อไปใครดีแสนฝากทำน้องถนอมนะไม่ต้องให้คุณครูพาจะใครไม่ใช่จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารค่ะสูงจะใครถูกแล้วสงสารผ่านก็เป็นหนักนะต่ำเหนื่อยเจ็บเสียงเหนื่อยยากลำบากลำกายาขับมาจนค้ำแล้วลำไรกลับมาจนค้ำแล้วลำไรพอได้ปรบมือให้แสนสักหน่อยไปฝึกอีกหน่อยนะคะสูง2วรรคต่ำ2วรรคอย่าลืมเทียบเสียงให้ดีไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ่มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบใจจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการดีมาก
ข้างหลังรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวอ้าวส่งไมค์ให้คนข้างๆพงศิริก่อนสูงค่ะเทียบเสียงเลยใกล้ป้าใกล้ป้าสูงสูงไม่ยินเสียงเลยไก่ปลาไก่ปลาพาฟูมากินข้าวของแม่ของพ่อแม่เจ้าอยู่เช้าเช้าต่ำค่ะคุยเกียเลียลายคุยเกียเลียลายทั้งดินดานพมานดาไม่เห็นจะลำไรพอได้ปรบมือดังๆก็หน่อยพงศิริได้ไหมส่งไมค์ข้ามมาก่อนก็ได้คนหน้าเลยลุ้นเพื่อนอยู่จะให้พงศิริอ่านก่อนครูให้เธออ่านก่อนก็แล้วกันสอดดูทั้งซ้ายฝาขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่หัวหินออกแล้วออกจากสังพันทันใดช่วยจับไม้ไล่ได้ไล่ตีพอได้นะคะเทียบเสียงให้ถูกต้องสวัสดีสวัสดีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินหลบสูงค่ะสูงค่ะอย่าเปลี่ยนเตียงที่ตกดินพันพินหลบลับยังสูงอยู่วักที่สองก็ยังสูงอยู่ทำไมกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินหลบลับขยับนี้เลี้ยวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนปรบมือดังๆสวัสดีหน่อยเปลี่ยนบ้างทางนี้บ้างนักเรียนจะให้ใครอ่านดีนิจการนิจการเปิดไมค์ค่ะเร็วเลยเร็วเลยเดี๋ยวก่อนรอสักครู่ขัดจังหวะซะแล้วตั้งใจฟังให้ดีระหว่างสวัสดีกับนิชการนักเรียนว่าใครจะเสียงดีกว่ากันจะเพิ่งอย่าเพิ่งฟังก่อนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ประสาจนละสะละวนเล่นพางไม่ห่างดูมีที่ติมีที่ตินักเรียนเวลาอ่านนักเรียนระมัดระวังนิดนึงสระเสียงสั้นสระเสียงยาวจัดแจงไม่ใช่จาดแจงนะคะอะไรอีกสาละวนไม่ใช่สะละวนนะคะสาละวนอะไรคะแห่งหนหนสระโอไม่ใช่สระโอนักเรียนอ่านเป็นสระโอก็คือแห่งหนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ประสาจนนักเรียนก็เป็นประสาจนความหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยประสาจนเลยนะคะอ้าวผ่านไปฝึกอ่านกันเองนะคะเวลาเหลือประมาณ10นาทีมาวิเคราะห์กันบ้างดีกว่าอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่99หน้าที่99พบหรือยังนักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนักเรียนบันทึกลงไปในสมุดแล้วก็ลองเปิดหนังสือครูอนุญาตให้เปิดได้เรื่องสังทองนักเรียนดูในบทร้อยกลองด้วยในบทร้อยแก้วที่เขานำมาด้วยนะคะกล่าวนำมาก่อนต้นเรื่องความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องสังทองคือในคุณค่าด้านที่4ใช่ไหมความรู้ที่ได้ขออภัย
ด้านที่สองใช่ไหมคะเนื้อหาสาระเนี่ยให้ความรู้ไหมคุณค่าด้านที่สองคุณค่าด้านเนื้อหาสาระนักเรียนลองไปวิเคราะห์ดูนักเรียนได้ความรู้จากเรื่องสังทองคืออะไรนำไปใช้ในชีวิตจริงได้คืออะไรความรู้ความรู้เอาความรู้ความรู้ในเรื่องอะไรเอาในบทเลยกลองนักเรียนลองเปิดเลยบทเลยกลองดูมีตรงไหนบ้างที่นักเรียนได้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องการดำเนินชีวิตก็ได้การอะไรล่ะให้ดูตรงที่นางจันเทวีมาอยู่กับตายายแล้วเมื่อนั้นโฉมจันกัลยามาลสีอยู่ด้วยยายตาได้5ปียากแค้นแสนทวีทุกเวลาไปเรื่อยๆจนถึงสังทอพระสังพระสังทำอะไรนี่แหละในบทเล็กกลองที่ครูให้อ่านบทอัคขยานที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละมีไหมไหนใครได้แล้วบ้างได้ความรู้เรื่องอะไรความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะได้ไหมยากไหมยากไหมการอยู่รอดต้องบอกรายละเอียดเลยอยู่ยังไงเรื่องลำบาก